เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมนะครับวันนี้เขาได้พูดคุยในประเด็นของผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับว่าสิทธิของท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ด้อยกว่าสิทธิอื่นๆในระบบประกันสุขภาพของไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับเขาได้พูดถึงผู้ประกันตนที่ออกจากงานแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์คุ้มครองประกันสังคมต่อนะครับว่าผู้ประกันตนเนี่ยสามารถกระทำได้โดยสมัครเป็นผู้ประกันตนในภาคสมัครใจตามมาตรา39นะครับภายในเวลา6เดือนทั้งนี้นะครับท่านยื่นใบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องรอให้ครบ6เดือนนะครับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศที่ผู้ประกันตนสะดวกและนำส่งเงินสมทบในอัตราเดียวกันเดือนละ432บาทนะครับซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็จะได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมนะครับรวม6กรณีก็คือการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรและชราภาพในส่วนผู้ประกันตนหรือผู้เจ็บป่วยเนี่ยนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา39สามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันกับผู้ประกันตนตามมาตรา33ทุกประการนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยของสำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนจะได้รับนั้นจะครอบคลุมถึงโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงอาทิเช่นสิทธิการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคไขกระดูกตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนดและจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงก่อนเข้ารับการตรวจเนื้อเยื่อนะครับโดยสำนักงานประกันสังคมเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลในความตกลงโดยตรงถ้าเป็นเนื้อเยื่อของตนเองเนี่ยจ่ายให้ในอัตรา 750,000 บาทต่อรายแต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อผู้อื่นนะครับที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเหมาจ่ายให้ในอัตรา 1,300,000 บาทต่อรายอีกทั้งยังครอบคลุมการรักษาให้สิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไตทั้งก่อนและหลังมาเป็นผู้ประกันตนนะครับสามารถยื่นขอใช้สิทธิการบำบัดทดแทนไตซึ่งประกอบด้วยการฟอกเม็ดเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้สิทธิในอัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์เดือนละ 18,000 บาทนะครับและจ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายระยะเวลา2ปีหากภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือดจ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาทการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวรให้สิทธิ์ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทและจ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา2ปีหากภายใน2ปีผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้องจ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาทนะครับอีกทั้งการปลูกถ่ายไตให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์การบริการทางการแพทย์ก่อนระหว่างหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตและรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตอีกด้วยนะครับจากสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็จะเห็นได้ว่าสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกโรคนะครับและก็ไม่ด้อยกว่าสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสุขภาพต่างๆของไทยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้สำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนต่อไปนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาของผู้ประกันตนตามมาตรา39จากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมจัดทำคลิปใหม่ๆสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ